ตอนไม่คุยกันที่ไม่คุยกันแล้วล่าสุดคือเมื่อเช้าอ่ะเมื่อเช้าวันก่อนอะไม่มันก็แบบคุยปกติว่าพี่เนสโซนี่จะนอนเอาเก้าอี้มาให้ลองหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปลองแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่คุณหนุ่มมาในห้องอ่ะก็ตั้งแต่นั้นยังไม่ได้คุยกันก็ปกติก็คือว่ากำลังถามคุณหนุ่มใช่ไหมแล้วจนมาถึงแข่งตอนเย็นอะไรเงี้ยก็แบบเห็นว่ามันไม่แบบไม่คุยจนในคิดว่าถ้าวันนี้ได้ออกอ่ะถ้าในไม่พูดอ่ะก็แบบรู้สึกแบบนึกเลยแบบก่อนที่จะขึ้นเวทีหรือก่อนที่จะใครจะรอนั้นนั้นก็บอกว่าก็เลยเรียกโซนี่อย่างนี้ก็คือก็อาจจะไม่ได้ยินพี่เนยอาจจะได้ยินพี่เนยก็เลยเรียกให้เพราะพี่เนยรู้ไงวันนี้ล่ะร้องไห้แล้วครั้งหนึ่งพี่เนยก็เลยเขาเรียกโซนี่มาให้นี่ก็เลยแบบไม่เป็นไรวะหน้าหล่าก็หน้าหล่าสู้ๆนะอย่างนี้ต้องหันไปก็ไม่ได้อะไรจนถึงเหลือสองคนอ่ะสุดท้ายอ่ะก็คือเนยก็แบบเห็นมาร้องไห้เนยก็แบบโซนี่ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยก็คงคิดว่ามันก็คงจะไม่อะไรแล้วจนถึงวันนี้ผ่านมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละก็เลยถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นก็เห็นที่ไม่ต้องหรอกก็ไม่ต้องทำเลยแง่คือถ้าจะพูดในแง่หนึ่งใครไม่คุยกับเราก็เหมือนที่คุณมาบอกก็ช่างเขาคือมันพยเราไม่ใช่ว่าไม่พยายามแล้วก็มันเป็นเรื่องเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดว่ามันทุกวิถีทางไม่ได้มาซึ่งที่เราต้องการอ่ะบางครั้งเราก็พอจะรู้เรื่องไม่ต้องอะไรมากแล้วก็ต้องลองใส่สมองว่ามันไร้สาระถูกปะมันพอจิตใจตัวเองแล้วหลังจากนี้พี่เชื่อว่าทุกคนก็คิดแบบเดียวกันว่าเราเริ่มจะรู้สึกตัวเองแล้วว่าเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรใช่ปะไปคอนเซนเทรตกับจุดนั้นแต่เข้าใจว่ามันอยู่ร่วมกันมันไม่มีความสุขแต่ก็พยายามจนถึงที่สุดพยายามจนถึงวันสุดท้ายที่ได้ออกจากบ้านหลังนี้พยายามที่สุดจนกว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วเหมือนดึงออกได้แล้วลูกเดี๋ยวมันจะเจ็บมากทำนานแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นไรพี่หมดเถื่อนมันเหนื่อยไปอ่ะอย่าทำให้ตัวเองตายกลางทางเอาน้ำแต้มๆมาเราค่อยรอมันมีกำลังพร้อมที่จะแบบจะชื้อแมนๆเมื่อไหร่ก็คุยหนูว่ามันจะแสบอ่ะคือวันนี้มันสุดท้ายแล้วไม่รู้อย่าไปเครียดเนี่ยนะเราว่าเราไม่รู้นะแต่เราว่าคนแบบนี้แบบคือไม่ได้ว่าเขาดีหรืออะไรนะแต่ว่าคือถ้ายิ่งไปง้อยิ่งอะไรเงี้ยยิ่งได้ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นปกติอยู่ของเราไม่คุยปกติคุณไม่คุยฉันไม่คุยเราเฉยๆได้เราพี่ว่าเขาอ่ะคิดพี่ว่าน้องไม่โหดร้ายขนาดพี่ว่าน้องรู้สึกแต่ว่ารู้สึกแต่มันไม่รู้จะทำแต่พี่บอกว่าคือเขาจะมาว่าคนมันทำไปแล้วกว่าเสียความแล้วต้องทำยังไงล่ะคือเขาจะมาว่าคนมันทำไปแล้วบอกไม่ได้คือเขารู้สึกตอนนี้พี่เชื่อว่าเรื่องอะไรที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเขารู้สึกแต่คนมันทำไปแล้วอ่ะพี่เคยเป็นนะทำไปแล้วให้ทำยังไงอ่ะเราก็ต้องมีฟอร์มต่อไปแต่ตอนสุดท้ายเนสก็เป็นของเนสเองเนสก็เป็นของเนสแบบนี้แหละเนสอยากจะคุยกับเขาเนสก็คุยกับเขาเนสอยากจะสู้ๆนะเนสก็บอกสู้ๆนะเขาไม่คุยก็เออไม่คุยไม่เป็นไรแต่เราพอใจที่จะทำเต็มที่แล้วนะเราที่สุดนะโอเคถ้าเราที่สุดแล้วคุณไม่คุยก็เชิญไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะถูกป่ะก็คุยปกติแต่อย่าไปง้อก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเคก็เคยพี่ก็เคยมีเคยป่ะเคยแล้วโดนเบี่ยงเคทันจะแบบมาโอเคเชิญเอาอยากฟังไม่สนใจทุกคนเคยหมดแล้วมันก็ไม่ปกติไม่เคยหรอเพิ่งที่บอกอ้าวเหรอโอเคเชิญทำไมเราต้องทำเราไม่มาโซเชียลไม่คิดเดี๋ยวสิคิดได้แต่อย่าเอามันมาเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้มันเป็นความสำคัญนี่ไงชอบคิดมากแล้วหุ่นเนี่ยเนสคิดดีก็ไม่มีอะไรหรอกอยากทำอะไรทำเนสทำเป็นปกติเลยไม่อยากให้มันเป็นไงล่องเหลือกันอยู่แค่นี้แบบใจอยากจะให้น้องเอาน้องมาคุยเลยแต่มันก็แบบแต่เราทำอะไรไม่ได้ไงเออนะจะไม่อยากคุยก็คุยแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาคุยเลยเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเราทำให้คนแต่เชื่อพี่ไหมว่าน้องจะเป็นอย่างนี้ได้ไม่ถึง1 อาทิตย์หรอก
ตัวนี้อ่ะไม่รู้ไงว่าตัวนี้คงทนไม่ได้หรอกถ้าทำอะไรให้ถ้าเนถ้าเนเฉยเฉยอ่ะถ้าเนไม่ไปง้อมันมากอย่าไปง้อไม่ต้องง้อมันแล้วเว้ยเนสลองลืมเรื่องเนสลองลืมเรื่องเนี้ยเรื่องที่อยากจะคือเรื่องที่อึดอัดอ่ะทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วลองทำในสิ่งที่เนสอยากทำข้างหน้าเหมือนตัวเองก็ลืมไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนเขาลืมไปแล้วเราก็ลองลืมบ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลองเป็นปกติแล้วเดินหน้าต่อไปว่าโอ้สนี่เข้ายังคนนี้คู่เนี่ยก็ปกติแล้วก็ทำมาเป็นปกติค่ะคิดว่านี่มันโซนี่อยู่แล้วมาทำงานก็เพื่อเข้ามาร้องเพลงไม่ได้ต้องคูเป็ดถูกต้องเป็ดที่บอกแล้วอย่าเครียดดิเครียดดิเครียดโซ่หนูทำได้แล้วดูไรเฮียเวสซี่ยังเพาะค่ะขนาดเป็นสากลยังพิสูจน์ได้เหมือนกันอันนี้มันภาษาบ้านเราด้วยอะไรต่ำมันลดได้มันได้ออกนะ